ภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เรามิงกระบาคำยาสวัสดีครับโอเคทีนี้ต่อไปว่าเกี่ยวกับร่มนะร่มแปลว่าที่แปลว่าร่มแต่ทีนี้ใช้คำว่าหุบร่มไหมนะคำว่าหุบนี้ภาษาพม่าแปลว่าปิดคำนี้ตรงกับภาษาไทยจริงๆก็ปิดนะพม่าหุบร่มก็ภาษาพม่าก็ใช้แต่คำว่าปิดนะก็บอกว่าที่ปิดมาลาที่ปิดมาลาที่ปิดมาลาแปลว่าหุบร่มไหมที่ปิดมาลาถ้าเราบอกว่าหุบก็ภาษาพม่าใช้แต่คำว่าปิดนะก็เลยบอกว่าเป้แม่แปลว่าจะปิดนะทีนี้คำว่าหุบนี่ภาษาพม่าใช้แต่คำว่าปิดภาษาพม่าว่าเป้แปลว่าปิดแล้วก็ต่อไปว่าใช้ร่มไหมนะคำว่าใช้ คำว่าใช้ในภาษาพม่าว่าตรงเดแปลว่าใช้นะก็ที่นี่บอกว่าใช้ร่มไหมก็ถ้าแปลจากภาษาไทยโดยตรงก็บอกว่าที่ตรงมาล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 าแปลว่าใช้ร่มไหมนะที่ตรงมาลาถ้าเราบอกว่าใช้หรือจะใช้ก็บอกว่าตรงแหมแปลว่าจะใช้นะคำว่าตรงนี้ภาษาพม่าความหมายมันมีอยู่ประมาณ2อย่างนะคำว่าตรงแปลว่าใช้ก็ได้หรือหมายเลข3ก็ได้นะหมายเลข3ก็ภาษาพม่าว่าตรงกันนะก็ที่นี่ก็บอกว่าใช้ร่มไหมก็ที่ตรงมาลาแปลว่าใช้ร่มไหมถ้าเราบอกว่าโต้งแม่ก็บอกว่าถ้าเราบอกว่าจะใช้หรือใช้ก็บอกว่าโต้งแม่แปลว่าจะใช้นะก็แต่พม่าใช้คำแบบอย่างเช่นใช้ร่มไหมก็ใช้คำที่แบบกันร่มไหมคล้ายๆกันนะก็ที่เซามาลาคำว่าเซาคำว่าเสานี้แปลว่าสวมก็ได้หรือใส่ก็ได้ไม่ใช่สวมก็ได้นะที่เสามาลาที่เสามาลาแปลว่ากางร่มไหมนะที่ตรงมาลาหมายถึงใช้ร่มไหมถ้าเราใช้ก็บอกว่าตรงแหมถ้าเราไม่ใช้ก็บอกว่ามาตรงบูแปลว่าไม่ใช้นะนี่คือเป็นเกี่ยวกับคำว่าร่มนะก็เมื่อกี้อาตมาบอกคำว่ากันร่มไหมนะคำว่ากันนี้ภาษาพม่าใช้แปลได้สองอย่างว่าโมหรือซองซองนะก็ที่กังร่งไหมที่มูแม่ที่มูมาลาหรือที่ซองมาลาที่มูมาลาที่ซองมาลาที่มูมาลาที่ซองมาลาหมายถึงกังร่งไหมคำว่ามูนี้ภาษาไทยนั้นมีความหมายสองอย่างว่าฟ้าก็ได้บนฟ้านะท้องฟ้าก็มูเหมือนกันนะแล้วก็ฝนก็แปลว่าภาษาพม่าโมเหมือนกันแต่ทีนี้ใช้กับร่มก็กลายเป็นกริยาไปถ้าเทียบกับภาษาไทยก็อาจจะตรงกับคำว่ามุ่งหลังคานะสมมติมุ่งหลังคาก็นะใช้คำว่ามุ่งแต่พม่านี่ใช้คำว่าโมแปลว่าตั้งเป็นเพดานนะทำเป็นเพดานก็บอกว่าทีโมมานานะคำว่าโมแล้วก็คำว่าซองนะซองก็แปลว่ากันก็ได้นะซ
ซองก็บางทีใช้แบบแปลได้สองอย่างว่าอุตุเกี่ยวกับอุตุหน้าหนาวนะหน้าหนาวก็บอกว่าซองเหมือนกันนะซองแต่ที่นี้มันยุ่งไปแค่แต่คำว่าโมไปนะอันนี้ก็เกี่ยวกับร่มนะ